จากโจทย์นะครับ A ซื้อรถ 20,000 บาทขายไป 25,000 บาท A ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งแรกที่เราต้องหาคือกำไรก่อนนะครับว่าเราขายได้กำไรเท่าไหร่25,000ลบด้วย 20,000 เงินต้นนะครับแล้วกับ 5,000 เนี่ย A ได้กำไร 5,000 บาทครับแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการถามคือถามหาเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับดังนั้นเราเอาตัวกำไรตั้งอาศัยลงไปส่วนด้วยเงินต้นนะครับคูณด้วย100เป็นวิธีการหากำไรครับตัด0ตัด0ครับตัด0ตัด0 2 1 2 2อะไรได้50 2 25ใช่ไหมครับเท่ากับ25คำตอบคือ 25% ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ